ขียวเหลืองน้ำประเดื่องประดีประเดื่องเสมือนเปลวเทียนการเป็นและการเรียนมันพาเพียรให้เดียวรักเกียรติและศักดิ์ศรีสร้างความดีต่อกันมีความรักใคร่สามัคคีส่งเสริมการดนตรีกันลงจิตใจผิวอโศกผิวไหวให้ใบลมเย็นบำเพ็ญศาสนาทุกท่านสุขใจประเพณีคงไว้วัฒนธรรมไทยยืนยงโรงเรียนสกุลศึกษางามหนักหนาจะพาตัวเราให้เขาเชื่อนิยมชมชื่อให้เรื่องฮือระบือไปไกลอัญชีวามอบไว้แด่ประเทศชาติไทยมารยาทงามเป็นคนดีมีความเก่งมีคุณธรรมและความพอเพียงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสกุลศึกษาต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนสกุลศึกษาได้เลยครับโรงเรียนสกุลศึกษาได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2502โดยมีคุณครูไพฑูรย์เกื้อสกุลและคุณครูมนทาทิพย์เกื้อสกุลเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสกุลศึกษาเมื่อปีการศึกษา2502โดยท่านทั้งสองมีปณิธานที่จะพัฒนาแผ่นดินปากช่องด้วยการสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคมจึงกำหนดนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนอนุบาล1ใหม่ไม่เกินปีละ70คนจำนวน2ห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพในการใช้ชีวิตโรงเรียนสกุลศึกษาจะมีนักเรียนทั้งหมดไม่เกิน500คนต่อปีปัจจุบันโรงเรียนสกุลศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน2ระดับคือระดับประถมวัยมีจำนวนนักเรียน205คนและระดับประถมศึกษามีจำนวนนักเรียน333คนสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือรูปเทียน3เล่มโดยเทียนเล่มที่1หมายถึงบิดาผู้ให้ปฐมแห่งชีวิตเทียนเล่มที่2หมายถึงมารดาผู้ให้เลือดเนื้อและเทียนเล่มที่3หมายถึงครูผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญาสีประจำโรงเรียนสกุลศึกษาคือสีเขียวแก้มเหลืองมีความหมายสืบเนื่องมาจากผู้ก่อตั้งโรงเรียนสกุลศึกษาคือคุณครูไพฑูรย์เกื้อสกุลและไพฑูรย์หมายถึงอัญมณีสีเขียวแก้มเหลืองซึ่งเป็นหนึ่งในแก้วนพรัตน์จึงได้นำอัญมณีสีนี้มาเป็นสีประจำโรงเรียนต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นอโศกซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกในแดนพุทธภูมิของประเทศอินเดียให้ความหมายในทางที่ดีหมายถึงความไม่โศกทั้งยังมีความคงทนและร่มเย็นโดยโรงเรียนสกุลศึกษาจะตั้งมั่นพัฒนานักเรียนทุกคนให้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานปรัชญาของโรงเรียนคือการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตประวัติผู้เข้ารับการประเมินผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลชื่อเล่นเทมเกิดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2552อายุ11ปี4เดือนอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่365ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรชายคนเดียวของนายสุรชัยฐานเจริญกุลประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและนางเปียนาฐานเจริญกุลประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันผมกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสกุลศึกษาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคุณลักษณะพื้นฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมมีผลการเรียนสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5อยู่ที่ 3.97ด้านทักษะการจัดการและการทำงานเด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลมีทักษะการจัดการและการทำงานอย่างเป็นระบบ
มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอรวบรวมข้อมูลที่ตัวเองสนใจเพื่อนำมาวางแผนและลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมมีความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดเคารพและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้อยู่เสมอใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงและมีความมุ่งมั่นในการทำงานนอกจากนี้เด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงออกถึงความเป็นไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยโดยการว่าอย่างถูกวิธีและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเสมอมีความกตัญญูต่อบุพการีครูอาจารย์และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องผลงานดีเด่นผลงานทางด้านวิชาการเด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจึงส่งผลให้เด็กชายณัฐพัฒน์ฐานเจริญกุลได้รับรางวัลต่างๆมากมายรวมทั้งสิ้น67รางวัลดังนี้ระดับนานาชาติจำนวน18รางวัลเช่น 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad 2. ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Big Bay Bay 2020 3. ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน CIMO X 2019และ 4. รางวัลล่าสุด Asia Mathematical Olympiad ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นต้นผลงานระดับประเทศจำนวน49รางวัลเช่น 1. การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่19ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ 2. การสอบสพท.นานาชาติคณิตศาสตร์ระดับป.6ได้รับรางวัลเหรียญทองซึ่งในขณะนั้นผมศึกษาในระดับชั้นป.4และ 3. การแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปีการศึกษา2561เหรียญทองสนามนี้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนติดต่อกัน3ปีซ้อนและนอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษหลากหลายด้านเช่นความสามารถด้านดนตรีกีฬาและมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูและโรงเรียนสกุลศึกษาที่ทำให้ผมเป็นผมในวันนี้คอยอบรมดูแลและให้โอกาสผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและการเรียนรู้ของผมนั้นก็เหมือนการตามหาอะไรสักอย่างซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ลองทำก็ได้เป็นแรงผลักดันในการค้นพบสิ่งนั้นนั่นก็คือความฝันของผมนั่นเองครับซึ่งความฝันของผมก็คือการเป็นคุณหมอ AI หรือนักพัฒนา AI นั่นเองครับและหากจะถามผมต่อว่าทำไมผมถึงอยากประกอบอาชีพนี้ผมตอบได้เลยครับว่าการได้เป็นหมอเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วแต่ถ้าหากผมได้เป็นหมอ AI จะทำให้ผมได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับเห็นได้จากในช่วงนี้โรคของเรากำลังประสบกับปัญหาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าประเทศของเรามีคุณหมอและคุณพยาบาลที่เก่งและมีความสามารถแต่เรายังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาดังนั้นผมจึงหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้นำความรู้ที่ผมมีไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แค่คิดผมก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณครับ